ตีลี่เล่อปาและหวังอี้ป๋อครองแชมป์ดาราจีนที่แบรนด์ชื่นชอบมากที่สุดในปี2022ดาราสาวตีลี่เล่อปาติดอันดับดาราจีนที่มีการรับรองโฆษณามากที่สุดเป็นที่ชื่นชอบของแบรนด์เนื่องจากดูสง่างามจากทุกมุมไม่มีข่าวลือและดึงดูดความสนใจจากนานาชาติเธอได้กลายเป็นนักแสดงหญิงอันดับหนึ่งที่มีการรับรองแบรนด์ถึง28รายการรวมถึงแฟชั่นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอาหารของใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องใช้ในครัวเรือนดึงดูดเม็ดเงินมากกว่า100ล้านหยวนติลี่เล่อปาได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพการงานของเธอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยผลงานละครเรื่องสตรีหาญฉางเกอและดุจดวงดาวเกียรติยศที่มียอดวิวรวมกันถึง 7.3 พันล้านคนนอกจากนี้การแสดงของเธอในซีรีส์สตรีหาญฉางเกอยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงโซครั้งที่16และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลBest Actor of the World จากงาน International Iconic Awards 2022ครั้งที่8ที่ประเทศอินเดียอีกด้วยนะคะทำให้เธอดึงดูดใจนักการตลาดแดนมากยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่าละครเรื่องใหม่ของเธอ Legend of Aller ที่เธอประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างกงจิ้นแม้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มวันฉายรอบปฐมทัศน์แต่ยอดวิวตัวอย่างละครเรื่องนี้ทะลุไปถึง 1.5 ล้านคนไปแล้วเชื่อว่าละครเรื่องนี้หลังออกอากาศแล้วจะทำให้ฮอตทอล์กกลับมาตอกย้ำความนิยมของตีลี่เล่อปาอีกแน่นอนนะคะส่วนอันดับ2ตกเป็นของโอหยางนานานักแสดงสาววัย22ปีซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแบรนด์ด้วยภาพลักษณ์ที่อ่อนเยาว์และความมีชีวิตชีวาของเธอมีการรับรองแบรนด์ถึง25รายการในขณะที่หยางมี่ได้อันดับ3มีการรับรองจากแบรนด์23รายการอันดับที่4และ5ได้แก่กวนเสี่ยวถงมี20รายการและไปลู่17รายการสำหรับฝากฝั่งดาราชายนั้นหวังอี้ป๋อที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องโนเนมกับเหลียงเฉาเว่ยยังคงครองแชมป์ได้รับการรับรองจากแบรนด์ถึง40รายการซึ่งรวมถึงแบรนด์ต่างประเทศมากมายการรับรองจากแบรนด์มากมายของเขาก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการค้าของหวังอี้ป๋อนั้นสูงแค่ไหนในขณะที่เซียวจ้านอยู่อันดับ2มีการรับรองจากแบรนด์27รายการและอันดับที่3คือกงจิ้นมีการรับรองถึง21รายการด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความสำเร็จของละครที่ได้รับความนิยมเรื่องนักรบพเนจรสุดขอบฟ้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ